เอาละครับผมกลับมาอีกครั้งนะครับกับเกม Age of Kragan นะครับช่วงนี้ก็จะมีกิจกรรมอะไรต่างๆมากมายมาให้อัปเดตรับทราบกันนะครับส่วนตัวกระผมเองนะครับเล่นตอนนี้อาชีพไนท์นะครับเป็นไนท์ชื่อ Hercules นะ Hercules ก็เทพเจ้ากรีกใช่เปล่าไม่รู้นะฮะโรมันหรือกรีกไม่รู้ครับเป็นอมตะจะมาโชว์ความเข้มข้นของระบบปีกระบบปีกแล้วเหนือสิ่งอื่นใดนอกจากระบบปีกนั่นก็คือตัวแพ็คอัปเกรดนะครับแพ็คอัปเกรดที่เข้ามาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับในตัวระบบของอัปเกรดแพ็คนะครับมันดียังไงมันเป็นยังไงนะครับอัปเกรดบล็อกเนี่ยนะครับก็คือเป็นตัวตีบวกนั่นเองนะครับเป็นของหินลงยันนะครับซึ่งสามารถซื้อได้จากตรงนี้นะครับนี่คืออัปเกรดแพ็คนะครับหรืออัปเกรดบล็อกนั่นเองนะครับซึ่งมาตั้งแต่วันที่7พฤศจิกายนแล้วนะครับอยู่ไปจนถึงวันที่28พฤศจิกายนเท่านั้นนะครับตัวนี้นะครับสามารถตีตั้งแต่1เลยยาวไปถึงบวก10นะครับตั้งแต่ตัวอุปกรณ์เกรด U เกรด R ได้หมดนะฮะได้หมดเลยหรือว่าจะเป็นอีเวนต์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอุปกรณ์เข้ามายังไงกดตรงนี้เลยครับแคชช็อปแคชช็อปแล้วก็มาอยู่ตรงหน้าอัปเกรดแพ็คนะครับใบกันแตกใบเพิ่มโอกาสใบป้องกันลดด้วยนะมีหมดทุกอย่างนะครับได้ทุกชนิดเลยก็ไปลองไปลุยกันได้ขอให้พลังจงสถิตอยู่กับทุกท่านนะฮะกดปุ๊บติดปั๊บกดปั๊บติดปุ๊บจะได้ต้องซื้อเยอะนะฮะก็ตัว L ก็คือ Regenerary นะเกรด Legend แล้วก็ตัว M ก็คือ Mythical นะครับได้รู้ๆนะฮะมันก็เนี่ย Legend ก็มีใช่ป่ะตัว M ก็มี Mythical เกรดสูงสุดมีครบทุกเกรดอะว่าง่ายๆตัว E ยังมีมันลดราคาด้วย 25% นะครับตัวพวกแพ็คอัปเกรดนะครับลดราคาถ้าเราซื้อสดๆเนี่ยมันจะแพงกว่านะครับอันนี้ก็ลดราคามาให้เลย 25% นะฮะและอีกเรื่องนึงนะครับที่จะขาดไปไม่ได้เลยนั่นก็คือปีกนะที่ผมได้พูดไปเมื่อกี้นี้นะครับระบบปีกนั่นเองอยู่ตรง equipment กาชานะครับนี่เลย equipment กาชาอยู่ในแคชช็อปเช่นเดียวกันนะปีกเนี่ยมีหลากหลายสีมาให้แล้วนะครับตอนนี้นะมาให้แล้วมีทั้งหมด9สีอะราคาเนี่ยต่อการสุ่มเนี่ยก็คือ39บาท10ครั้งบวก1ก็คือ390ถ้าซื้อ10มันจะแถมอีก1นะฮะก็มีโอกาสได้ปีกตามที่เราต้องการสีได้เลยนะบวกทุกสเตตัสนะครับไม่ว่าจะเป็นวิสนะครับเด็กสเต็งชามีหมดเลยนะครับก็แล้วแต่ว่าสเตตัสของตัวละครเราต้องการอะไรนะครับมีเนี่ยมีแบบ4สเตตัสอย่างละ50คือโดยรวมแล้วมันจะบวกทั้งหมด200สเตตัสนะครับก็แจ่มๆนะผมพาไปดูดีกว่านะครับว่าตัวอย่างของการใส่แล้วมันจะอลังมันจะสวยแค่ไหนแต่ละปีกที่ผมมีนะผมก็ไม่ได้มีทุกสีนะครับเกือบแล้วกันว่าเกือบแล้วกันอันนี้ครับปีกสีชมพูฮะสวยไหมนี่เลยฮะปีกสีชมพูครับเรียกว่าออร่าอาลามงามแท้เหลานะฮะแล้วก็เรามาโชว์ปีกสีอันนี้ปีกสีชมพูใช่ไหมปวกสเต็งเด็กสายไนก็ต้องใช้นะครับต่อไปปีกนี่ปีกสีม่วงนะฮะออกแนวเมื่อกี้มันเมื่อกี้น่าจะม่วงนะอันนี้น่าจะชมพูนะแต่ไม่เป็นไรอันนี้ม่วงฮะเป็นไงส้มโอ้โหมะละกอกล้วยส้มต้มมันจะบวกซิสตอมด้วยอันนี้มันไม่ได้เหมาะกับไนท์มันไม่จำเป็นนะกรีนนะสีเขียวซีกรีนโอ้โหสีฟ้าน้ำทะเลเป็นไงครบน้ำเงินไปยางก็โชว์ให้ดูโอ้โหแสบตามากนะแม่แล้วก็สีเทานะสีเทาบวกวิสชาเล็กมาเป็นของซอร์เซอร์ประมาณนี้มีทุกสีครับผมเอาอะไรอ่ะนะเกือบทุกสีแล้วกันนะต้องคุณงี้เกือบทุกสีแล้วกันนะครับก็นี่ฮะอันนี้คือสีที่เราใส่สีชมพูเพราะว่ามันบวกเด็กๆนะแจ่มที่สุด
อันนี้ก็คือตัวรีวิวปีกให้ดูนะครับว่าซื้อมาแล้วเนี่ยถ้าได้มาแล้วหน้าตามันจะเป็นยังไงคือมันเท่มากนะดูดิผีเสื้อมันคือปีกผีเสื้อที่เท่กว่าปีกผีเสื้อนะครับบอกเลยนะครับว่าจะต้องมีไม่มีไม่ได้แล้วนะฮะไม่ทันแล้วนะครับตัวปีกนี้น่าจะอยู่ไปถึงวันที่21นะครับวันนี้วันที่ก็ใกล้จะหมดแล้วนะตัวกาชาปีกเนี่ยอยู่ถึงแค่วันที่21นะครับรีบสุ่มนะครับให้ได้นะครับก่อนจะออกจากตู้นะก่อนจะออกตู้นะครับแล้วก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวกิจกรรมที่มีอยู่ณเวลานี้สำหรับเกม Age of Kagan นะฮะก็หลักๆมาพูดถึงอัปเกรดแพ็คกับแพ็คจูงใจที่คุ้มค่านะครับเหมาะแก่การจัดนะฮะเพราะมันจะออกแล้วนะครับให้เร็วเลยนะครับแล้วก็จะเริ่มนะครับมาโหลดเกมนี้นะครับ MMORPG กินไอของเก่าๆยังมาอยู่นะครับโหลดได้ที่ description ด้านล่างเลยเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้นะครับทั้ง iOS Android PC เล่นได้กันได้หมดนะครับ Cross Platform ไม่ต้องห่วงนะครับแจ่มว้าวไปเลยอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe สั่นกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วมาเจอกันใหม่ครับกับเกม Age of Kagan ที่ทิก Channel